ึกซ้อมสมหมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่15มีนาคมที่ผ่านมาณสนามมวยเวทีราชดำเนินคู่เอกชนะศึกกอกัมปนาทแดงพบรุ่งกิจหมอเบสกมลาน้ำเงินพิกัด126ปอนด์เรทเปิดชนะศึกต่อ 5-4 กรรมการผู้ชี้ขาดไพฑูรย์กบกลางหมดยกแรกเซียนมวยยังไม่ร้องเล่นยก2รุ่งกิจมวยฟอร์มสดขยับเดินแต่ซ้ายไปซ้ายวงในไล่แขนเสียบเข่าได้สวยๆหลายดอกชนะศึกรอดักแต่ต่อยมีศอกฟันสลับแลกกันสนุกหมดยก2ชนะศึกต่อ 5-4 ยก3รุ่งกิจเร่งเกินสาดแข้งจับในล็อกดีแต่ชนะศึกดักแต่ขวาโต้เน้นวงในไล่แขนเสียบเข่าสู้ปลายยกรุ่งกิจฮึดจับในเด้งตีแต่โดนเหลี่ยมของชนะศึกบิดล้มไปหลายครั้งรูปเกมเริ่มเป็นรองเยอะหมดยก3ชนะศึกต่อ 7-1 ยก4ช้าไม่ได้รุ่งกิจเร่งเดินสาดแข้งปล้ำตีเข่าเป็นชุดชนะศึกโดนเข่าชอบลงเอวท่านรองได้เฮลั่นราคาลดหัวปลายยกรุ่งกิจขยันเด้อนาเตนำจับในเด้งตีชนะศึกก็มีโต้ตลอดแต่ทรงมวยหนีเยอะราคาข้ามทันทีหมดยก4รุ่งกิจพลิกต่อ 3-2 ยกสุดท้ายรุ่งกิจชิงเดินแต่ซ้ายก่อนดันเอาชนะศึกล้มกลิ้งราคาขยับทันทีปลายยกชนะศึกเร่งเดินต่อยหมัดล้ำตีแต่รุ่งกิจมีโต้ตลอดราคาไหลยาวเวลาที่เหลือชนะศึกกัดฟันไล่ต่อยแต่ก็ไม่ทันแล้วครบยกรุ่งกิจชนะไปสนุกด้วยคะแนน49-48ทั้ง3เสียงจากกรรมการสุวิทย์การีชิตชลธีอุตสมานีอำนาจสายฉลาดส่วนผลการชกคู่อื่นๆเพชรทักษิณสสมัยชนะคะแนนชาญคริสอาจารย์พิมลศรีสุรชัยสสมัยแพ้คะแนนจรวดศึกกอกัมปนาทไหวพริบวังพรมชนะคะแนนนินมังกรอาจารย์สบายแท้คนองศึกกอกัมปนาทชนะคะแนนแก่นพิทักษ์สสุนทรพิทักษ์ดาวกอกัมปนาทแพ้นกศรีใหญ่สปลื้มจิตยก3รุ่งพิทักษ์นุ้ยสี่มุมเมืองชนะคะแนนเพชรน้ำดำสรื่นรม